สำหรับธุรกิจ SE ณปัจจุบันครับณขณะนี้เองที่หน้าที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่นะครับเป็น VDR ย่อๆสำหรับพวกเราใน6คนนี้นะครับและแต่ละท่านเองเนี่ยผมเชื่อนะครับผมขอกติกานิดนึงได้ไหมครับในช่วงเวลาสั้นแต่ทรงความหมายขนาดนี้ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยนะครับผมขอว่านอกจากวิทยากรที่นั่งอยู่บนเวที5ท่านเนี่ยนะครับจะมีความรอบรู้หลากหลายแล้วนะครับผมเชื่อว่าคำถามอาจจะต้องมีตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะครับผมจะขออนุญาตนี้นะครับหากสมาชิกท่านใดมีคำถามเนี่ยนะครับอยากจะให้เรียนสอบถามได้เต็มที่เลยนะครับผมขอเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ AEC นะครับแล้วก็ทำอย่างไรนะ SME อย่างพวกเราเนี่ยสามารถสู่การแข่งขันได้จะดีไหมครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกเวทีทุกคำถามนั้นถ้าเกิดเรามีคำถามซึ่งโยนไปโยนมาซึ่งกันและกันแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราทุกคนครับนะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับฝ่ามือผมซ้ายมือผมสุดเนี่ยนะครับก็คือท่านร้อยตำรวจเอกดร.นิติภูมินวรัตน์ครับท่านเองวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้ว่าในเรื่องของหน้าน้ำสีแดงครับผมขอเริ่มต้นเลยนะครับตอนนี้ผมมีคำถามสำหรับท่านอาจารย์นิติภูมินะครับว่าทำอย่างไรในฐานะที่ท่านอาจารย์นิติภูมินั้นเนี่ยมีบทบาทความสำคัญยิ่งสำหรับสังคมไทยนะครับทั้งแง่ของเรื่องของทำรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับสำคัญที่ตอนนี้เองท่านเองก็เป็นผู้แทนราษฎรของไทยเรานะครับบทบาทตรงนี้จากประสบการณ์ของท่านที่เห็นอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะคือประชาคมอาเซียนว่าเรื่อง AEC เนี่ยนะครับขณะนี้เองใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าๆกับ4ปีนะครับในมุมมองของอาจารย์นิติภูมิในน้ำสีแดงเนี่ยทำอย่างไร SE พวกเราทั้งหมดสามารถจะแข่งขันได้ครับกับในกรณีนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านรองอธิบดีท่านนายกสมาคมอาตมีก่อนแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคือผมอยากจะเรียนก่อนว่าก่อนจะไปหน้าน้ำสีแดงอะไรนะผมเท่าที่แบบตระเวนแบบเที่ยวๆไปเนี่ยยังคิดว่าผู้คนแบบในประเทศเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังเข้าใจคำว่าแบบ EC เนี่ยผิดเยอะมากที่ว่ายังเข้าใจผิดนี่แบบก็เพราะว่าหลายคนแบบในบ้านเราเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสภาพยุโรปเต็ม17ประเทศแล้วพอลงสนามบินก็เที่ยวเที่ยวไปโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจวีซ่าไปประเทศนู้นประเทศนี้เข้าจากประเทศเยอรมันจะไปประเทศเบลเยียมแลนด์ก็ไม่ต้องมีการว่าจะมีแบบภูมิแดนอะไรแล้วพอเข้าจากเนเธอร์แลนด์จะไปเบลเยียมจะไปลักเซมเบิร์กจะมาฝรั่งเศสจะไปสเปนจะไปโปรตุเกสอะไรนะหลายคนก็คิดว่าแบบ AEC เนี่ยมันคงจะคล้ายกันอย่างนั้นแล้วท่านไปสำรวจตรวจตาดูด้วยครับไม่ว่าจะในหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะตามโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครจะบรรยายอะไรที่ไหนก็แล้วแต่มักจะใช่ว่าแบบ EEC เนี่ยมันจะคล้ายๆไปคล้ายๆกับแบบ EU แล้วความเข้าใจอันนั้นนะผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยแบบเข้าใจแบบคล้ายๆกันแล้วเข้าใจผิดเยอะนะผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้เรากำลังอีกประมาณ3ปีกับ4เดือนเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสู่คำว่า AEC แต่ว่าแบบในขณะนี้ที่เขาใช้กันแล้วที่เราชินชินกับเขาเราคิดว่าเราหน้าแบบจะเหมือนเขาเนี่ยเขาเป็นคำว่าแบบ EU แต่เขาก็เคยเป็นคำว่า EEC ประมาณปีพ.ศ. 2530เนี่ยเขาเป็นคำว่าแบบ EEC นั่นหมายความว่าเขาเป็นประชาคมเศรษฐกิจแบบยุโรปเราเหมือนกันครับ1มกราคม2558เรากำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์เราสมบูรณ์เข้ากับเขาแบบตอนนั้นเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบไม่กี่ปีเนี่ยเขาบอกเอาละเรามาถึงกติของจ้างตัดผมหลายหัวดีฝ่าหัวเดียวเราก็ชมมุมสมหัวอยู่ด้วยกันดีแล้วเนี่ยเรามาร่วมมือกันทางด้านอื่นด้วยดีไหมตัดคำว่าเศรษฐกิจออกไปก็จากคำว่า AEC จากคำว่าแบบ EEC มาเหลือคำว่า EC ก็นั่นคือว่าเป็นประชาคมยุโรปเมื่อมาชมมุมสมหัวกันดีแล้วเนี่ยวันนึงก็ว่ามันน่าจะร่วมมือกันยิ่งแต่ไปกว่านี้เขาก็บอกอย่างนั้นไม่ต้องเป็นดีฝ่า EEC เนี่ยเรามาเป็นคำว่า EU ดีกว่าคำว่า EU นั้นหมายความว่าเป็นสภาพยุโรปทุกวันนี้ไอ้27ประเทศที่เรามักจะบอกว่าเราเหมือนเขานั่นน่ะนั่นหมายความว่าเขาเป็นสภาพยุโรปซึ่งตั้งแต่ตั้งโลกมาเนี่ยมันมีอยู่3สภาพอันนึงก็คือแบบสภาพโซเวียตนานมาแล้วฮะแล้วต่อมาก็เป็นแบบสภาพพม่านะท่านแต่ท่านคงจะจำได้เจ็ดรัฐกับเจ็ดจังหวัดเขาร่วมกันก็เป็นสภาพพม่าบรรทัดต่อมาเขาก็เป็นแบบสภาพยุโรปดังนั้นท่านทั้งหลายครับเรากำลังจะเป็น AEC จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นกันมานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546สินค้าประมาณ 60% มันเป็นศูนย์อยู่แล้ว
นี่พูดถึงด้านการค้าสินค้าคือไอ้ความว่าเสรีเนี่ยมันมีเสรีอยู่มากมายหลายอย่างมีเสรีตั้งแต่การค้าสินค้าเสรีตั้งแต่การค้าบริการเสรีตั้งแต่การลงทุนเสรีตั้งแต่การเคลื่อนย้ายแบบเงินทุนเสรีตั้งแต่ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะบานเบิกเยอะแยะในเรื่องของเสรีแล้ววันนี้ถ้าเรามารวมๆมั่วๆกันเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะเข้าใจแบบมั่วๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากคำว่า AEC เนี่ยคือมีคนพูดกันเปิดปากจะไปหมดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยแต่บริษัทใหญ่ๆบริษัทอะไรอย่าง PTCC ผมจำไม่ได้เขาได้ประโยชน์กันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ตั้งทั้งหลายครับสินค้าทั้งหมดเนี่ย 60% เนี่ยมันมีภาษีเป็นศูนย์แล้วตั้งแต่ยาอมยาดมยาหมองมีดพกกระจกเงากระเป๋ายี่แว่นตาเนกาฟันบอมพอมาถึงพ.ศ. 2550สินค้า 80% มันเป็นศูนย์พ.ศ. 2553ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2553นั่นคือเมื่อปีที่แล้วสินค้าทุกประเภทมันเป็นศูนย์แล้วแล้วเรายังละเมอเพิ่มพบว่ากำลังจะมาถึง1มกราคมพ.ศ. 2558มันเป็นศูนย์ตั้งแต่1มกราคมพ.ศ. 2553ยกเว้นสินค้าที่อ่อนไหวที่เก็บได้ไม่เกิน 5% คือเก็บได้ 0 ถึงแบบ 5% แล้วก็สินค้าที่อ่อนไหวสูงนั่นแล้วแต่ว่าใครจะกำหนดแล้วกำหนดจริงๆก็มีกำหนดแค่3ชาติเท่านั้นเองมีประเทศอินโดนีเซียมีประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เป็นประเทศแบบมาเลเซียเขากังวลเรื่องข้าวกับน้ำตาลอินโดเขาบอกเธอมาศูนย์หมดฉันขอแค่ว่าข้าวกับน้ำตาลมาเลเซียฉันบอกฉันมีคนปลูกข้าวเยอะดังนั้นเนี่ยฉันก็ปกป้องข้าวฉันเก็บจาก30บาทลงมา25ไอ้ประเทศฟิลิปปินส์ก็บอกฉันก็สนใจเรื่องข้าวอย่างเดียวแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้กันลองคิดว่ากำลังจะ1มกราคมพ.ศ. 2558ไอ้นั่นมันหมายความว่าอาเซียนมาอีก4ประเทศ CLMV C ก็ stand C ก็หมายความว่าเป็นประเทศแคนาดา L ก็คือลาว M ก็คือเมียนมา V ก็คือแบบลาวไอ้4ประเทศเนี่ยจะมาสมหวงจะคือจะมารวมกับเราอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเองดังแล้วหลายคนก็กลัววันนี้ก็ตื่นตระหนกตกใจกันครับทุกต่อข้อมูลทั้งประเทศผมไม่อยากกลัวความที่มี AEC เนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับเรามากเพราะนั่นหมายความว่าแต่เดิมเราผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเราก็ขายได้แค่63ล้านตันไอ้ต้นทุนก็อาจจะเป็น X แต่วันนี้คืนนี้พอมันเป็นอาเซียนขึ้นมาเนี่ยตัวเลขจริงๆก็คือประมาณ570ล้านตันตัวเลขกลมๆก็คือ600ล้านตันแต่หมายความว่าผลิตสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันกระจัดกระจายโดยที่ไม่มีภาษีไปถึงประชากรถึง570ล้านตันแล้วตอนนี้ถ้าท่านทุกครั้งที่มีการประชุมท่านจะเห็นว่าในประเทศจีนเขาส่งคนมานั่งยังกลิงป่วยประชุมกันรอด้วยต่างประเทศกับเกาหลีใต้ก็มาประเทศญี่ปุ่นโอ้นั่งมันคนใกล้คอเลยครับเห็นมานั่งคือไม่มีสิทธิ์พูดอะไรมาสังเกตการเพราะนั่นกำลังจะเป็นอาเซียนบวกสามถ้าเป็นอาเซียนบวกสามขึ้นไปเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมอะไรพวกนั้นเป็นจะกลายเป็นประเทศกระจอกงอกไปหมดเพราะศูนย์อำนาจของโลกอย่างแท้จริงจะอยู่ที่อาเซียนและจะเป็นอาเซียนบวกสามนั่นหมายความว่า 2,000 กับ68ล้านคนผลิตสินค้ามาชิ้นหนึ่งมันกระจัดพัดพายไปได้ 2,000 กับ68ล้านคนแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีว่าในการประชุมเดือนนี้อินเดียเริ่มจะมาแล้วมานั่งบนคนใกล้คลอดนั่งมองไม่มีสิทธิ์พูดแต่มานั่งสังเกตการแล้วก็ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์ก็กำลังจะมานั่นหมายความต่อไปแบบในอนาคตเรากำลังจะกลายเป็นอาเซียนบวกหกถ้าเป็นอาเซียนบวกหกท่านทั้งหลายครับ3,000 ล้านคนนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของโลกดังนั้นตอนนี้ท่านทั้งหลายใครมีลูกไปอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอยู่ออสเตรเลียอยู่อังกฤษนะอยู่ฝรั่งเศสบอกประเทศพวกนั้นกำลังจะกระจอกง่อยไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกอีกต่อไปศูนย์กลางของโลกจะอยู่ที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วผมมีความเชื่อว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะเขามีประเทศที่เขาอยากจะมาเข้ากลุ่มอาเซียนแล้วก็กระชักชวนผมไปนั่งฟังเขาประชุมด้วยนั่นคือประเทศตีมอตะวันออกไม่แน่ครับในอนาคตเราอาจจะอาเซียนเป็น11ประเทศแต่ทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะหมายความว่ามันกำลังจะกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยนะ10ประเทศ
570ล้านคนที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยนะครับวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นยวนเป็นเขมรเป็นพม่าท่านสามารถจะมาค้าของค้าขายต่างๆนานาและรวมทั้งในแง่ของการลงทุนรวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะทั้งหมด7อาชีพก่อนตอนนี้7อาชีพแล้วมีตั้งแต่วิศวกรรมตัวครับแต่มีตั้งแต่วิศวกรการสำรวจแต่สาปนะครับแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลนักบัญชีสมมุติว่าผมจบพยาบาลจากวิทยาลัยบางกะปิเมนเจยผมชื่อนางจำเริญจำเรียงนะจากกะปิเมนเจยผมอยากจะมาเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแถวลาดพร้าวนี่มาห้ามผมไม่ได้และไม่ต้องมีเวิร์คเพอร์มิตดังนั้นไอ้รายละเอียดอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมาคุยกันแต่มันต้องแยกเป็นรายสาขาเรื่องนั้นเรื่องนั้นเพราะผู้ลงรวมไปเนี่ยโอ้โหท่านทั้งหลายอ่ะ3ชั่วโมง6ชั่วโมง9ชั่วโมงผมคิดว่าได้แค่เรื่องเดียวมันยังมีอีกมากมายหลายอย่างดังนั้นในรอบแรกนี้นะผมอยากจะเรียนว่าเรดโอเชียนเนี่ยจริงๆไอ้เรดโอเชียนเนี่ยมันก็เป็นบลูโอเชียนมาก่อนแต่พอทำซ้ำๆๆๆๆๆขึ้นมาคนก็มาแข่งขันกันมากมายวุ่นวายจำไว้เลยว่าบลูโอเชียนทุกชิ้นบันปลายท้ายต่อไปในอนาคตมันก็คือไอเวนต์โอเชียนนั่นเองมันจะเติบโตไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอัลฟ่าวันนี้หลายคนบอกเอ็นดับลิลีบูมคำว่าเมื่อก่อนนี้ก็บอกการค้าเสรีแต่เขาบอกว่าอัลฟ่าไออัลฟ่าเนี่ยตลอดคิดไปเลยมันโตมาเป็น AEC แบบทุกวันนี้แต่หมายความว่าก็เหมือนกับว่านะดังนั้นเนี่ยเรื่องเรดโอเชียนเรื่องบลูโอเชียนเรื่องไวท์โอเชียนเรื่องกรีนโอเชียนบันปลายท้ายที่สุดนะแต่เอ็นของมันเนี่ยก็คือเรนโอเชียนหมดนะครับรอบแรกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพอเข้าใจคร่าวๆของพวกคุณนะทุกท่านครับเห็นไหมครับว่าแค่เปิดโรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบโดยสมบูรณ์กับคำว่ากลยุทธ์หน้าน้ำต่างๆนะครับเพื่อนที่อาจารย์นิติภูมิพูดถึงเนี่ยนะครับผมเสริมนิดเดียวก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยความเป็นจริงของ AEC เนี่ยจริงมี3เสาหลักนะครับ AEC ก็คือเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีอีก2เสาหลักที่เราไม่ได้พูดถึงเลยในอาเซียนของเรานะครับก็คือว่าในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมความรู้ครับเสาอีกเสาหนึ่งเนี่ยครับเป็นความสำคัญยิ่งนะครับเขาเรียกว่าเสาแห่งความมั่นคงนะครับเมื่อมีการขยายตัวจาก1ประเทศคือ63ล้านคนของคนไทยเราปัจจุบันนี้นะครับอีกประมาณ3ปีกว่าจะกลายเป็น10ประเทศหรือเกือบจะเป็น11ประเทศถ้าเกิดรวมติมอร์อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะฮะท่านทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจาก63ล้านคนจะกลายเป็นประมาณ570กว่าล้านคนก็เลยเกิดประเด็นว่าณขณะนี้ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยได้มีโอกาสส่งบุคลากรลงมาศึกษาวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เรียนภาษาอย่างเดียวนะครับการว่ามาเรียนวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับปีนึงเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า 10,000 ท่านนะครับผมเคยถามกลับไปในรายการของผมเนี่ยว่าตกลงคนไทยเราเนี่ยจะเปิดประเทศทั้งทีแล้วเนี่ยได้ศึกษาว่าทำอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะครับตรงนี้แหละครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการ SMEนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนบอกคือ SME นักที่นี้เองผมเชื่อว่าหลายท่านตรงนี้ก็ไม่ใช่ SME ด้วยน่าจะเป็นโอกาสขนาดใหญ่ด้วยแล้วเคยมีโอกาสนะครับไปดูงานถึงเกาหลีใต้การรู้ว่าในเกาหลีใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเติบโตได้เพราะ SME แต่ท่านเชื่อไหมครับเรามีการวิเคราะห์มีการวิจัยแล้ว SME เมืองไทยเนี่ยตายไปประมาณเกือบ 90% อาจารย์อันนี้เป็นประเด็นส่วนนะครับที่ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้ SME นั้นอยู่รอดและทำอย่างไรอันนี้คือเป็นมุมมองที่อาจารย์นิติภูมิได้ให้ความรู้ความคิดโดยภาพรวมของ NEC ของเราเนี่ยนะฮะว่ามีการดำเนินการในช่วงอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้ในส่วนของท่านอาจารย์นิติภูมินะครับท่านที่2เนี่ยนะครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งนะครับสำหรับภาพรวมเรื่องของกลยุทธ์ไร้ผู้แข่งขันสู่ประตู AEC เนี่ยนะครับเราจะขอคุยตั้งแต่เรื่องของ Red Ocean คือน้ำสีแดงนะครับจะมีเรื่อง Blue Ocean Blue Ocean นี่ง่ายๆเนี่ยผมอธิบายไม่ยากมากมายนะก็คือเรื่องของการแข่งอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดนอกกรอบทั้งหมดนะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือกลายเป็นเล่นทันทีเลยนะครับคนนี้ให้ความสำคัญมากแล้วก็เป็นนักธุรกิจตัวจริงสำคัญยิ่งคือท่านเป็นเลขาที่การสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของเรานะครับหรือทุกท่านรู้จักในนามของคุณสุวรรณชัยแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่เสือดีกว่านะครับอยู่กับผมแล้วอยากจะให้พี่เสือให้มุมมองกับพวกเรานิดนึงครับว่าBlue Oceanในมุมมองที่เราอยากจะแข่งขันสู่ AEC นี้ในองค์การหรือความรู้สึกหรือแนวคิดของคุณเสือนั้นคิดว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณครับคุณเสือค่อยดีหน่อยแต่แล้วพี่เสือแล้วตกใจเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ท่านนิติภูมิได้แจ้งให้เราทราบนะครับว่าการแข่งขันที่มันเปิดโลกเสรีเนี่ย
เราอยู่เฉยๆการแข่งขันก็รุนแรงขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเรามานั่งคิดอีกรอบหนึ่งว่าที่การแข่งขันที่มันสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ที่ผ่านมาเองใช่หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราถูกสอนมาตลอดว่าเราต้องหาความสามารถทางการแข่งขันเราจะต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเราต้องชนะแล้วทุกครั้งที่เราต้องชนะคู่แข่งเราก็จะกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาว่าเราต้องลดต้นทุนนะครับ cost leadership ทุกคนก็จะไปดูว่าจะลดต้นทุนอย่างไรบ้างให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ยกตัวอย่างเช่นต้นทุนเรา80บาทเราอยากขายของ100บาทเราต้องการกำไร20บาทนั้นแต่เมื่ออยากได้กำไรเพิ่มขึ้นเป็น30บาทเราก็ไปหากระบวนการลดต้นทุนลงเช่นเหลือ70บาทเราก็จะได้30บาททุกคนก็จะใช้เรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตลดต้นทุนต่างๆทำให้ได้มาซึ่งกำไรที่อยากจะได้ซึ่งผมมองว่ากลยุทธ์แบบนี้เองจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้การแข่งขันสูงเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่าการที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วเราก็ถูกสอนถูกประสบการณ์สอนถูกการเรียนการรู้ของเราสอนว่าเราจะเป็นต้องเลือก1ใน2กลยุทธ์นี้1คือการลดต้นทุนนะครับ2คืออะไรครับการสร้างความแตกต่างนะครับในการสร้างความแตกต่างเองเนี่ยเราก็จะคิดลักษณะอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราขายอยู่100บาทแล้วเราอยากได้กำไร30บาทเราก็จะตั้งราคาเป็น130บาทด้วยการทำอะไรครับเพิ่มรายละเอียดใส่ดีเทลใส่ความซับซ้อนให้เพิ่มขึ้นที่สามารถขายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จาก1และ2คือจากการลดต้นทุนและการสร้างความแตกต่างเองเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเราลองมองย้อนกลับไปธุรกิจของพวกเราทุกคนนะครับคู่แข่งเราทำได้เช่นเดียวกับเราหมดคู่แข่งของเราทำได้ลักษณะเดียวกันเครื่องจักรเทคโนโลยีก็ทำให้เราสามารถทำคล้ายๆกันหนีกันไม่พ้นในการแข่งขันก็กระโจนเข้าสู่การแข่งขันนั้นการแข่งขันที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นก็ทำให้เราเกิดเลดโอเชียนโดยอัตโนมัติต้องยอมรับครับว่าถ้าไม่มีเลดโอเชียนบลูโอเชียนก็ไม่เกิดเพราะว่าเราเห็นว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้เราต้องหาทางออกบลูโอเชียนเป็นทางเลือกครับไม่ได้เป็นทางออกสุดท้ายอย่างที่ดร.นิติภูมิได้แจ้งว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะกลับมาเจอเลดโอเชียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราได้หาทางเลือกที่จะเข้ามาแข่งขันในหน้าน้ำสีครามหน้าน้ำที่มีอิสระภาพเราได้ถือภาพว่าเราไปอยู่เราอยู่ในท้องทะเลเรากำลังหาปลาอยู่ในจุดที่มีปลาเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรือหาปลาเช่นเดียวกับเราเยอะเช่นเดียวกันเราก็หาได้น้อยไปเรื่อยเราจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกถอยหลังกลับหรือล้มตายบนท้องทะเลนั้นหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือลองไปหาหน้าน้ำใหม่ดูไหมดีไหมหน้าน้ำที่ยังมีปลาอยู่หน้าน้ำที่เราไม่เคยรู้หรอกว่ามีปลามากน้อยแค่ไหนหน้าน้ำนั่นแหละครับที่เราเรียกว่า blue ocean หน้าน้ำสีครามเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเราไม่รู้หรอกว่าไปถึงที่นั่นเราเองเราจะสำเร็จหรือไม่แต่เป็นทางเลือกครับเรียกว่าถ้าเราอยากจะหลีกหนีกระบวนการแข่งขันที่รุนแรงที่เป็นหน้าน้ำสีแดงเนี่ยเราจึงจะเป็นที่ประกอบเอาสองกลยุทธ์ที่เราเคยทำที่เราเคยเลือกในอดีตคือลดต้นทุนและสร้างความแตกต่างไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเราเอาสองกลยุทธ์นี้มารวมกันเลยครับนั่นคือที่มาของกลยุทธ์หน้าน้ำสีครามเราทำอย่างไรที่จะเอาการลดต้นทุนประกอบกับการสร้างความแตกต่างเข้ามาใช้ร่วมกันนะครับด้วยมาตรการ4อย่างครับอย่างแรกนะครับเราเรียกว่าการกำจัดก่อนเรากำจัดนะครับลองยกตัวอย่างเอาธุรกิจอะไรดีล่ะเอาเดลคอมพิวเตอร์แล้วกันผมคิดว่าทุกท่านได้รู้จักดีนะครับเดลคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถสร้างความแตกต่างได้แล้วก็ลดต้นทุนได้คือเขากำจัดความคิดที่ว่าการขายคอมพิวเตอร์ต้องมีร้านค้าเขากำจัดความคิดตัวนั้นออกไปก่อนนะครับหลังจากเขามีความกำจัดความคิดว่าการมีคอมพิวเตอร์ต้องมีร้านค้าก็มาคิดต่อไปว่าต้องทำอย่างไรดีอันที่สองก็คือเขาลดครับอันแรกเขากำจัดอันที่สองเขาลดเขาลดอะไรครับเขาลดหลังจากความคิดที่กำจัดร้านค้าออกไปแล้วเขาลดคือลดค่าใช้จ่ายครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปจ่ายในเรื่องการเช่าร้านค้าต่างๆไม่ต้องไปเซ้งไม่ต้องไปสู้กับretail space หรือค่าเช่าของร้านค้าราคาแพงนั้นเขาลดค่าใช้จ่ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะเขาทำกำจัดเสร็จแล้วเขาลดแล้วก็ทำระดับที่3ต่อไปครับเขาเพิ่มครับเขายกระดับครับเขาเพิ่มมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้นเขายกระดับการทำเว็บไซต์ที่ดีที่สุด
ในระดับต้นๆของการค้าอีคอมเมิร์ซในที่ผ่านมาเขาได้ยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ไม่ต้องมาซื้อของที่ร้านค้าเขาแต่สามารถได้รับคอมพิวเตอร์ที่ดีผ่านกระบวนการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซหรือเว็บไซต์ของเขานะครับกำจัดแล้วลดแล้วยกระดับแล้วสุดท้ายที่เขาไม่ลืมจะทำคือเขาสร้างครับเขาสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมาเขาสร้างโมเดลว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์กับเขาลูกค้าสามารถครับเลือกเองได้ในส่วนประกอบที่จะประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องการผมทำงานทางด้านกราฟิกผมทำงานทางด้านดีไซน์ผมก็อยากได้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมีคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกดีผมก็ประกอบเองเลือกชิ้นส่วนเองได้ทำให้กำจัดลดเพิ่มหรือว่ายกระดับแล้วก็สร้างเนี่ยประกอบกับเป็นกลยุทธ์ขึ้นมานี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่เป็นด้านนามสินค้าเขาสามารถแข่งขันได้ด้วยกระบวนการความคิดที่เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราวิเคราะห์กับอีกหนึ่งครั้งจาก4มาตรการนี้นะครับแสดงว่าเดลได้ทำอะไรครับเดลเขาหลีกเลี่ยงการแข่งขันครับแล้วเดลไม่ต้องการไปอยู่ในหน้าน้ำสีแดงเขาจึงสร้างหน้าน้ำใหม่ขึ้นมาสร้างหน้าน้ำแห่งการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของเขาเองเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เลือกได้สำหรับลูกค้านะครับเขาจึงมองว่าเขาไม่ได้แข่งกับใครต่อไปเขาแข่งกับตัวเขาเองครับเขาแข่งกับตัวเขาว่าถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านี้ได้เขาก็จะเป็นตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกค้าเราดูย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับไม่มีธุรกิจใดที่เป็นเลิศตลอดกาลเราย้อนกลับไป5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามีธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้าแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีคู่แข่งเข้ามาชั้นใดชั้นนั้นครับเมื่อเดียวทำสำเร็จก็จะมีคู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆที่จะทำเรียนแบบเขาเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่านั่นคือที่มาว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องหลีกหนีการแข่งขันในตลาดหน้าน้ำสีแดงแต่เมื่อเราเข้ามาในหน้าน้ำสีครามหรือโบรเช่นแล้วในท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเรียนแบบเราอยู่ดีนั้นในรอบแรกก็อยากจะฝากไว้แค่ว่าเราหนีออกมาแต่นั่นยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายครับเป็นแค่ทางเลือกที่เราจะเดินออกมาแล้วให้คนอื่นตามเราไม่ทันนั่นคือเป็นกลยุทธ์ในหน้าน้ำในช่วงแรกครับขอบคุณครับแนวคิดของท่านเสือเราหรืออาจารย์สุวรรณชัยเนี่ยนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเป็นประสบการณ์จริงที่บุคคลท่านนี้เนี่ยนะครับทำจากภาพรวมของธุรกิจจริงๆนะครับผมนั่งฟังเนี่ยผมก็เหนื่อยได้หลายเรื่องนะครับมันจะมีอยู่ประเด็นนึงอาจารย์ตอนนี้เองเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มพวกเราที่เป็น SMB เนี่ยนะครับกำลังตกอกตกใจกำลังที่จะทุกอกทุกใจนะครับกับการที่ภาครัฐกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าในเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างซึ่งถือเป็นค่าแรงขั้นต่ำของสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือผู้ใช้แรงงานประมาณ38ล้านคนเนี่ยนะครับอย่าตกใจครับผมมีความเชื่อนะครับอาจารย์ได้รู้ครับว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีแนวคิดที่จะทำเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับจริงๆแล้วจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมมีบุคลากรประมาณมากกว่า 6,000 คนนะครับตอนแรกก็พะวงอยู่เหมือนกันครับว่าในฐานะที่ผมก็เป็น SME ด้วยจะทำอย่างไรนะครับ SME ของผมเนี่ยผลกระทบมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือต้นทุนแรงงานสูงขึ้นแต่พอจริงๆแล้วผมเจรจากับนายจ้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเพราะว่าผมมีความเชื่อนะครับสัปดาห์นี้เองสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะมีบทบาทของภาครัฐที่จะให้ความรู้นะครับและให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราจะมีการพิจารณาเรื่องโครงสร้างค่าจ้างของสังคมไทยเราอย่างไรนะครับอันนี้จะเพิ่มไปโผล่นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณสุวรรณชัยได้พูดถึงเนี่ยนะครับท่านพยายามประเมินเกี่ยวเรื่องของหยุดนิ่งไม่ได้สำหรับการแตกต่างสำหรับบลูเชนก็คือน้ำสีครามเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบ่งชี้บ่งเพราะที่ทำให้เรานั้นสามารถแข่งขันกับสังคมอื่นได้นะครับเมื่อไหร่เราหยุดนิ่งในแนวความคิดหรือการตีกรอบออกไปยังไม่มีที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือจะกลายเป็นรถโอเชียนนะครับบุคคลที่นั่งอยู่ท่านหนึ่งนี้นะครับในจำนวนพวกเราเนี่ยจะมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งหลายท่านคงยังไม่ทราบนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีบริษัทต้นแบบอยู่บริษัทหนึ่งเคยได้ยินคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไหมครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะมีเคสสตาร์ดี้องค์การนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์การต้นแบบของสังคมไทยเป็นองค์การซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดความแตกต่างแล้วยืนเคียงข้างกับธุรกิจที่ขนาดใหญ่ได้ถึงองค์การนี้ไม่ใช่องค์การซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์